ใช่หนูส่งโลเคชั่นให้เขาแล้วแต่หนูไลฟ์อยู่ไงก็เลยตั้งกดส่งให้แกแล้วตัวคนออกมาแล้วพี่ถึงจุดไหนละพี่ได้ยินอีกฝั่งถ้าพี่แชร์โลไปแล้วจ้ะหมู่บ้านอ่ะเขาไม่เลยเข้าไปแต่ไม่มีใครตอบไม่มีใครอยู่ข้างในหรอไม่รู้ว่ามีหรือว่ามีอะไรก็บอกแต่ถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องว่าคือสั่งแน่นอนแต่ว่าตัวยังไม่ออกมาเลยใช่ไหมยังไม่มีใครเรียกนานแล้วใช่ไหมแต่ไม่ติดต่อเขาตำรวจเขาก็ไม่ออกมาหรอกมาตำรวจมันคือมันเป็นเมียตำรวจใช่ไหมไม่มีใครออกมาเลยเหมือนเรียกเขาพักจริงแล้วอ่ะหนูส่งโลให้เจ๊ดูได้ถ่ายคลิปเลยปะมาถึงก็กดเลยจ้าแล้วก็แต่หนูเซฟไอ้นี่แต่หนูเซฟจากนี้มันกดเซฟได้แต่ว่าเวลาส่งมันจะไม่เกิน5นาทีพี่อยากได้แค่ตอนต้นได้ได้เอาเข้าไปเลยเหรอI'm
ทำไมอ่ะโหยังไม่ออกมาไม่มีใครออกมามาถึงก็กดไลค์เลยจ้ะถ้าดึกร้านก็ดึกถ้าไปหาคืนนี้หนักอ้อดีดูดูได้ถ้ามันมีเออใช่จริงหนักอ้อหนักอ้อดีบอกจะเข้าเสื้อหรือว่าอยู่ข้างบนเนี่ยพี่เมื่อเช้าหนูไปอีปาราทอนนั้นเอ๊ะแฮกเอสโซนั้นพี่เลยแล้วเลยสองรอบอะคือแบบแฟนนั้นด้วยคือเขาอ้างว่าเขาเป็นบริษัทเนี่ยสามารถจัดต่อวีซ่าทำเวิร์คพอมิทให้กับแรงงานต่างด้าวได้ที่ไหนทำไม่ได้ก็ทำให้ได้แล้วก็เก็บเงินต่างด้าวรายละ 5,000 กว่าถึง 17,000 จำนวน500กว่าคนสุดท้ายก็ทำให้เขาไม่ได้แล้วก็ไม่คืนเงินแล้วก็มีผู้เสียหายถึง500กว่าคนมาร้องให้ช่วยดำเนินการเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยพวกแรงงานต่างด้าวชาวพม่าจะต้องต่อใบอนุญาตทำงานถ้านะครับและเอกสารเนี่ยเขายึดมาไว้หมดซึ่งถ้าไม่ในนั้นก็ไม่สามารถที่จะต่อใบอนุญาตได้ก็จะทำให้แรงงานทั้ง500กว่าคนนี้กลายเป็นแรงงานเถื่อนซึ่งต้องถูกจับกุมส่งกลับพม่าหมดทั้งเขาได้รับความเดือดร้อนตัวผู้ต้องหาอะไรเนี่ยก็มีนะครับคุณส่วนเป็นตำรวจระดับสวัสดิ์นะระดับสวป.ซึ่งเราได้รับแจ้งแล้วก็ไปขอศาลอนุมัติออกหมายจับแล้วก็หาช่อกงประชาชนกับข้อหาคนอื่นอีกที่จะตามมาเดี๋ยววันนี้ก็คงมีแรงงานต่างด้าวมากกว่า200คนจะมาที่สภ.เมืองสมุทรปราการรวมๆแล้วก็เกือบจะ 1,000 คนหมายถึงว่า500กับ2เป็น700โอเคเดี๋ยววันนี้พี่ไปสภ.เมืองสมุทรปราการด้วยไหมคะหรือว่าโอเคเพราะว่าคนคนนี้เคยมีประวัติถูกจับกุมเรื่องแบบนี้หลายครั้งแล้วก็ยังไม่หยุดอาศัยความเป็นตีสนิทดีสนิทสื่อมวลชนบ้างดีสนิทกับตำรวจบ้างขอบคุณค่ะพี่ขารถจอดไหนคะเดินในซอยเนี่ยปากซอยเดินหนึ่งนั่นก็โดนด่าเข้าไปใกล้แล้วมันก็กลัวจะมีอะไรมีคนอยู่แล้วคนตอนเช้าเองไม่ค่อยมีถ้าเป็นช่องพี่เดี๋ยวไลฟ์ดิไลฟ์ดิแป๊บนึงปอทั้งหมดอู๋แล้วตื่นกี่โมงเมื่อคืนหนูตื่นตีสี่ที่จริงอะหนูถึงเส้นเนี้ยสี่ไม่ได้ตีสามหนูถึงเส้นเนี้ยนานแล้วนะพี่โดแต่หนูหาพี่ไม่เจอพี่เซิร์ชแล้วพี่เลยก็แม่งขึ้นตรงกม22แล้วหนูถามเด็กปั๊มแล้วเด็กปั๊มบอกว่าไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวดูยังไงเดี๋ยวตามรู้เบอร์
สวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามไลฟ์อยู่ขนาดนี้นะคะแล้วก็มาติดตามการจับกุมนะคะหนึ่งในบุคคลนะคะที่แอบอ้างว่าสามารถที่จะช่วยบุคคลต่างด้าวในการต่อวีซ่าอยู่ในประเทศได้นะคะแต่ว่าภายหลังเนี่ยพบว่าเป็นการหลอกลวงโดยผู้ต้องหารายนี้นะคะก็เข้าข่ายเหมือนกับหลอกกลุ่มบุคคลต่างด้าวนะคะว่าสามารถที่จะช่วยเหลือได้ไม่ว่าใครที่วีซ่าไม่ผ่านอะไรยังไงเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอสามารถที่จะยื่นเรื่องให้ได้แน่ๆแต่ว่าภายหลังอ่ะก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะคะโดยจากการตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยกระทำการลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้วแล้วก็มีความสนิทนะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสารวัตรปราบปรามนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เลยมีการลงพื้นที่พร้อมหมายจับมาขอมาคุมตัวไปสอบปากคำที่สภ.เมืองสมุทรปราการนะคะแต่ว่าตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาจนถึงขณะนี้นะคะเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามเรียกก็ทางเจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีการลงมาแต่อย่างใดนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเรียกหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีการตอบรับอย่างใดจากทางผู้ต้องหาค่ะตอนนี้ในบ้านก็เปิดไฟแล้วนะคะตำรวจจะบังครับตำรวจครับครับขอบคุณครับไม่เอาพี่แต่โดนบุกรุกตำรวจมีหมายแต่นักข่าวไม่มีใช่เวลามันยังโป๊ะเพ๊ะโป๊ะเพ๊ะตำรวจเข้าได้แต่นักข่าวอย่าเข้าที่บ้านเอ้ามีเนรด้วยเหรอมีพระด้วยเหรอตุ๊ดติดด้วยมีพระด้วยเหรอพระอยู่ในบ้านเหรอพระอยู่ในบ้านได้ยังไงพระใครหรือป้ามาพระอยู่ในบ้านเหรอป้าใครหรือป้ามาพี่หลวงพี่อยู่อะไรในวัดพี่มาอยู่ในบ้านด้วยตายครับทีนี้พระอยู่ในบ้านคนผีพี่ไม่จำวัดหลวงพี่มาจำบ้านแล้วมีพระด้วยไปไหนแล้ว
้ายแล้วพอเจอกล้องปุ๊บออกไปแล้วไหนไหนไหนว่าไงพี่ปอนอย่าให้เห็นหน้าเขาเลยน้องพลอยได้ได้ป้าของเราเป็นไรไม่ใช่เราต้องหาอะไรยังเห็นไม่ได้ป้าตายป่ะพี่ป้าตายหรือป้ามาป้าไทยหรือป้ามาตอบพระไทยหลวงพี่ไทยหลวงพี่วัดไหนอ่ะพี่ปอนก็มาต่อนะครับมีใบตามฟ้าฝังนะครับเด็ก4คนตวงนะครับอันนี้เปิดประตูแล้วนะครับคุณเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปตรวจค้นนะครับแนะนำให้จับแสดงให้ดูมีพระด้วยอ่ะใช่มีพระด้วยซึ่งผู้เสียหายยืนยันนะครับว่ามีตำรวจระดับสารวัตรนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการพี่โทรให้โดนพี่น้องแรงงานต่างด้าวจำนวน500กว่าคนไม่ได้เมมเบอร์บอกว่าไม่ลายอ่ะลาย7ล้านบาทนะครับมีพระอยู่เรามาทำงานแต่เช้านะครับเดี๋ยวช่วง10โมงก็จะไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครไปเรื่องของหมอที่ทำคลอดลูกเสียชีวิต3รายซ้อนนะครับก็อาจจะเป็นภารกิจอีกภารกิจหนึ่งที่เดี๋ยวจะต้องเสร็จจากเด็กน้อยเด็กน้อยเคสโอ้โหนะครับเคสนี้ตรวจแล้วยังไงบ้างตอนนี้ก็ไปที่อยู่ที่บ้านเข้าจุดแล้วก็ผู้เสียหายที่เป็นเด็กกับเพิ่งลงมาเปิดประตูนี่ภารกิจเรามีทั้งวันในการช่วยเหลือไปน้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับอันนี้เป็นแรงงานต่างด้าวจำนวน500กว่าคนมีหลักฐานอะไรวะนะครับเอกสารเดี๋ยวก็คงอ๋อแต่จะอินเสิร์ตเท่าที่มีให้พี่ปุ้ยส่งเลยใช่ไหมสภ.เมืองสมุทรปราการจำนวนมากนะครับก็ทุกคนกำลังเดินทางนี่ถ้าปิดประตูแล้วมีรองเท้าขนาดนี้ใช่เลยเนี่ยเล่นไพ่แล้วโดนจะไอ้นี่ด้วยนะโดนจะสัมผัสที่ตมช่วงที่ชุดดีนะคนเล็กตัวของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็ของชุดสืบของไม่โดยจะโปรยว่าที่ตนเปิดหน้าโดว่าอย่างเงี้ยอยู่จุดแล้วก็เป็นบรรยากาศการตรวจค้นระดับพูดให้อาชญาเล่าให้อาชญาเล่าว่าอะไรอย่างไรเพราะข้อมูลน้อยมากให้เขาน่าจะข้อมูลเยอะมากครับโดมีแค่ปฏิบัติการภารกิจในเช้านี้นะครับรอเดินทางก็อะไรนะร้องอะไรนะตีสี่ครึ่งครับโอเคได้ได้เดี๋ยวดูลองเปิดดูข้อมูลก่อนตอนนี้เนี่ยถึง5ดีนะครับถ้าไม่ถึง5ได้ใช่ไหมโอเคได้แล้วกี่โมงเข้าประมาณกี่โมงเราไม่เสร็จนะครับว่าจะอ๋อโอเคเข้าประมาณ 7:15 โอเคครับสวัสดีครับพี่ปุ้ยเข้าประมาณ 7:15 มีอินเสิร์ตส่งไปก่อนเลยตอนนี้ผมไม่ส่วนว่าจะเคยทำงานร่วมกันไม่ต้องทำงานไหนครับไปไหนแล้วจับอย่างเดียวครับที่จับอย่างเดียวเมื่อวานเขาพาตันเต้าไปแจ้งความแล้ว500คนแล้ววันนี้อีก200แต่มันเป็นข่าวไปแล้วไม่เห็นเลยนะเมื่อวานเป็นข่าวไปแล้วเรื่องพาตันเต้า500ไปแจ้งความประมาณทุกวันต้นเลยครับแล้วไม่มีติ้งเกอร์วะฮะไม่มีหนูของหนูมันไม่มีไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นข่าวปกติไอ้เอ็นมีติ้งเกอร์ไม่มีเลยไม่รู้ฝั่งนี้เลยทางด้านตำรวจตำรวจนายอัจฉริยะแล้วก็สื่อมวลชนวันนี้มาที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ทำให้ไม่ได้แล้วก็มีการบ้านเรียกเงินตั้งแต่ 5,000 กว่าบาทจนถึง 17,000 ที่มีการบอกว่าเอาเป็นค้าอย่างคนเลยค้าเนี่ยครับเอาจากร้านมาแล้วก็ให้ได้ตัดวันดีพี่ผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศเบื้องต้นนะคะที่บริเวณบ้านหลังเกิดเหตุถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะจะกลับมาไลฟ์อีกรอบนึงเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจเอกสารแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่กับผู้ต้องหานะคะโอเคขออนุญาตตัดไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะ